สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับหน้ามาขาประจำทุกท่าน f อีทนายใครทุกก็พบกันนะครับเราว่างตอนไหนก็มาเจอกันนะครับนะครับรายการเราก็เป็นรายการที่เน้นเรื่องความมันความบันเทิงเป็นหลักนะครับเราเอามันเขาว่าแต่เราไม่พูดความเท็จนะครับตอนนี้นะครับในโซเชียลมีแต่เรื่องความเท็จเรื่องโกหกหลอกลวงเต็มไปหมดครับนะก็เป็นเรื่องที่ ดูแล้วอะไรข่าวสารต่างๆในโซเชียลนี่ก็จะเป็นเรื่องโกหกตอแหลเยอะแยะไปหมดนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วนะน่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนท่านจะอยากจะได้ข่าวจริงนะครับต้องที่นี่เลยทนายคลายทุกเนี่ยจะช่วยกลัน่นช่วยกรองให้ช่วยคัดช่วยกรองนะครับว่าเอาเฉพาะข่าวจริงข่าวเท็จเราจะไม่เอาที่นี่จะมีแต่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าด้วยเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นทนายความ35ปีเนติบ,บัณฑิต ของผมเนี่ยนะครับจะไม่เอาข่าวเท็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เอาครับนะครับเช่นมีสำนักข่าวไปลงข่าวเท็จว่ายิ่งลักมาบริจาคเงินอ่อะไรอันยิงลักหรือทักษินอะไรเนี่ยบริจาคเงินเป็นร้อยร้อยล้านอะไรเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสต์กันเนี่ยนะครับนะในกลุ่มพวกนักลบบวนดานก็มีนะแล้วก็สำนักข่าวทั่วๆไปบ้างแล้วก็แชร์กันที่ว่า ทักษินหรือยิ่งรักหรืออะไรทํานองนั้นอะพวกชินวัตเนี่ยบริจาคเงินเป็นร้อยร้อยล้านให้โรงพยาบาลอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นข่าวเท็จหมดนะก็พวกนักลบป่วนดานนี่ก็มีด้วยเห็นเพจพระเจ้าเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะฮะเพจพระเจ้านะก็เป็นพันธมิตรของเราใครอยากจะดูความจริงเรื่องคําชี้แจงอีกส่วนตรงข้ามกับนักลบนะดากเถื่อนอะไรต่างๆนี่ก็ไปดูในเพจพระเจ้าก็ดูข้อมูลกัน,นครบ,ครบ มีเรื่องหลอกลวงก็มีพวกนักลบปวนด่านนี่ก็ไปเอาข่าวเท็จเรื่องยิงลักทักสินอะไรบริจาคเงินไปร้อยร้อยล้านอะไรไม่ไม่จริงนะนะครับอย่าสร้างความสับสนนะครับช่วงนี้ก็ระวังนะแต่ถ้ามาเพจทนายคลายทุกเนี่ไม่มีเราเราไม่เอาข่าวเท็จไม่ว่าการการเมืองเราก็ไม่เอานะครับการเมืองเราพูดได้แต่ต้องต้องเป็นข่าวจริงนะข่าวปลอมข่าวเท็จอะไรเราเราไม่เอานะครับถึงแม้ผมวิจารณ์รัฐบาลก็จริงแต่ว่า ถ้าอยู่ดีๆไปใส่ร,ารา้รายรัฐบาลใส่ร้ายลุงตู่เนี่ยผมไม่เอานะเราเราเขาเรียกอะไรวิจารณ์กันตามข้อที่จริงอันไหนถ้าเขาทาดีเราก็ต้องว่าตามนั้นไม่ใช่ว่าเขาทาดีไปใส่ร้ายว่าทําชั่วนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้ว่าตอนนี้ข่าวเท็จมันเยอะนะพี่น้องนะอย่าไปแชร์อย่าไปอะไรแต่ถ้าเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยคุณแชร์ไปเถอะไม่ต้องกลัวติดคุกติดตารางเพราะของเราจะไม่ทําเรื่องชั่วเรื่องเลวต่างๆนะฮะเราจะไม่รับบ,บริจาค นะครับนะเปิดบัญชีรับบริจาคตอนนี้เจ้าของเพจกำลังอดอยากนะพี่น้องประชาชนติดตามเพจทนายคลายทุกช่วยบริจาคเงินเข้าบัญชีหน่อยตอนนี้ผู้ผู้จัดรายการเจ้าของเพจไม่มีจะกินแล้วไม่มีครับนะเราไม่ใช่เพจประเภทเขาเรียกอะไรเพจขอทานตอนนี้แฮชแท็กคำว่าขอทานนี่กำลังแรงนะคะคือเราตอนนี้เราเปิดไปทาง f c e e o o o ต่างต่างเนี่ยจะมีคนเนี่ยมาเปิดเพจ Facebook แล้วก็รับบริจาคจํานวนมากเพื่อจะเอาเงินเอาทองมายาไส้ตัวเองเรียกยอดไล้์นาเสนอข่าวเท็จใส่ร้ายชาวบ้านมันเยอะแยะไปหมดอนะแต่ไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้พวกรับบริจาคนะนะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากรัฐบาลมันมีกฎหมายเนี่ยควบคุมการข,ขอทานทางออนไลน์ก็มีคือตอนนี้มันมีขอทานเยอะแยะไปหมดทางออนไลน์ทาง Facebook YouTube นะ พูดพูดปุ๊บอ่าเลขบัญชีพูดพูดปุ๊บเลขบัญชีรับบริจาคนั่นเป็นอย่างงี้มั่งนะอยากจนอดอยากอะไรต่คือมันเยอะแยะไปหมดไอ้พวกขอทานทางออนไลน์เนั่นนพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังไอ้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆก็มีไอค้คนบางคนไม่เดือดร้อนและครับมาตั้งผงตั้งเพจรับบริจาคก,กันเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ฝากๆนะฮะหน่วยงานราชการเนี่ยควบคุมพวก เจ้าของเพจที่เป็นขอทานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับมาจัดรายการแล้วก็มามารับบริจาคอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะนะครับอย่าไปทำนะครับเพจของผมไม่มีนะรับบริจาคนะถ้าผมไม่มีจะกินกผมก็ไปรับว่าความไปอะไรไปนะครคงจะไม่มารับบริจาคผมไม่ใช่ขอทานนะครับนะตอนนี้นี่แฮช็กคำว่ารัฐบาลขอทานนี่กําลังแรงเนยเป็นคําที่แสลงสําหรับรัฐบาลพลเอกจพลเอก ประยุทธ์นะรองนายกวิศนุก็บอกแล้วนะครับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลขอทานนะครับโฆษกสำนักนายกโฆษกรัฐบาลก็บอกแล้วว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลขอทานนะที่บอกว่าจะมีหนังสือเชิญเศรษฐีเนี่ยมาพบเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ให้บริจาคเงินไม่ใช่นะครับ คือหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยนะเพราะว่าผมฟังแล้วที่พลเอกเออประยุทธ์เนี่ยหรือลุงตู่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์มันไม่มีนะครับว่าเขาจะเรียกมาเพื่อรับบริจาคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปบิดเบือนไปไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารใส่ร้ายรัฐบาลอันนี้อันนี้ไม่ดีอันนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมฟังตลอดแล้วคลิปนนะ ที่นายกพูดเขาไม่ได้บอกว่าจะให้เสียถี20คนเอาเงินบริจาคนะนะเขาต้องการเ,าเขาเรียกอะไรสแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติคือระดมสมองไม่ได้บอกว่าจะมาให้มาบริจาคเงินไม่ใช่นะครับอย่าไปใส่ร้ายอย่าไปบิดเบือนนะครับใครที่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็อย่าไปใช้วิธีการสกปรก,กนะครับ ผมเองก็ถามว่าจะชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมไม่ได้ชอบเชิบแล้วผมไม่ชอบเพราะว่ามาจากรัฐประหารในี่พูดตรงๆนะผมไม่ชอบไม่ชอบที่มีการทํารัฐรมนูญแล้วเอาเปรียบนะพรรคการเมืองอื่นไม่ชอบที่มีการแต่งตั้งสวพวกเดียวกันมาคอยอวยคอยอะไรต่างเนี่ยผมไม่ชอบรัฐมนูญก็จํากัดสิทธิเสรีภาพองค์กรอิสระก็เป็นพวกเดียวกับรัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบปปชกกตอะไรต่างเนี่ยผมไม่ชอบอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะแต่ว่า อะไรถ้ารัฐบาลเขาไม่ได้ทำเนี่ยอย่าไปใส่ร้ายเขาเช่นเขาไม่ได้พูดเลยนะครับจะเรียกเศรษฐีมารับบริจาคเพราะฉะนั้นจะไปเรียกว่ารัฐบาลขอทานอันนี้ก็ไม่ใช่และอันนี้ยเราไม่ดีละอย่าไปทําเลยผมไปนั่งฟังคลิปนายกพูดไม่มีพูดแล้วครับจะรับบริจาคเรียกมาเพื่อระดมสมองหาแนวทางในฐานะคนเหล่านี้เป็นผู้อาวุโสนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีของประเทศมานั่งคุยกันที นะจะเอายังไงดีกับประเทศชาติเราเพราะตอนนี้มันวิกฤตแล้วไหนจะป้องกันโรคโควิดไหนจะปัญหาเศรษฐกิจมาระดมสมองกันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไปไถเงินนะครับมีฝ่ายค้านบางคนเนี่ยก็บิดเบือนอะไรต่างๆอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงครับนายกเขาไม่ได้พูดเลยนะครับว่าเขาจะเรียกคนเรียกเศรษฐีมาไถาเงินอะไรไม่มีนะครับระดมสมองหาแนวทางในการบริหารจัดการประเทศเพราะรัฐบาลเนี่ย เขาพูดชัดเจนว่าถ้าเขาต้องการเงินเนี่ยเขาเดือดร้อนเงินเขาไม่ต้องรับบริจาคนะรัฐบาลไม่ใช่ขอทานไม่ต้องไปรับบริจาค <c oughs> รัฐบาลสามารถกู้เงินได้โดยอาศัยออกพระราชกําหนดกู้ยืมเงินจะออกสัก1ล้าน2ล้าน3 000, ล้านก็ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลน,นะสามารถที่จะใช้อํานาจตามกฎหมายในการกู้เงินได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เรื่องจริงเราอย่าไปใส่ร้ายมันไม่ดีทําการเมืองอย่าสกรปรก นะครับไม่ชอบรัฐบาลก็ไม่ชอบแต่ว่าอย่าไปใส่ร้ายอย่าไปอะไรที่เขาไม่ทําอ่ะอย่าไปใส่ร้ายอย่าไปใส่ความครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับพวกฝ่ายค้านหรือใครที่ไปบอกว่ารัฐบาลจะไปขอทานขอเงินไปรีดถ่ายอันนี้ไม่จริงนายกไม่ได้พูดเลยเราไปฟังครับต้องให้ความเป็นธรรมเอากลางๆรัฐบาลกู้เงินได้แต่รัฐบาลต้องการระดมสมองนักธุรกิจเนี่ยว่าถ้าหลังจากเศรษฐ,ฐกิจมันเป็นอย่างเนี้ย เศรษฐกิจจะเดินยังไงต่อคนว่างงานเยอะแยะมากมายเนี่ยจะทํำยังไงซึ่งซีพีเขาแจ้งมาแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะช่วยรัฐบาลได้น่ยไม่ใช่เรื่องการบริจาคเงินคือทํำยังไงก็ได้ให้คนไม่ตกงานนะอันนี้เจ้าสัวซีพีพูดมาแล้วก,ก็เป็นเรื่องที่ดีนะทํายังไงไม่ต้องไล่ลูกจ้างออกจากงานเนี่ยเขาพูดมาก็าชัดเจนนะฮะนะทำยังไงถึงไม่ไม่ต้องไล่ลูกจ้างออกออกจากงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่งตรงกับแนวคิดของรัฐบาลสิงคโปร์นะ ถ้าใครติดตามข่าวในทวิตเตอร์ก็จะรู้นะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์นี้ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากรัฐบาลสิงคโปร์อัดงบทั้งหมด1.6แสนล้านบาทให้เงินอุดหนุนเจ้าของกิจการนะครับนนหนึ่งจุดหกแสนบาทให้เงินอุดหนุนเจ้าของกิจการแต่ละรายช่วยจ่ายเงินเดือน8เดือนสร้างแรงจูงใจไม่ให้ใหไล่พนักงาน2ล้านคนออกจากงานนะครับอันนี้ก็ เป็นข่าวในทวิตเตอร์นะนะครับซึ่งตรงกับสิ่งที่นะครับนะครับที่ทางทางเจ้าของ CP พีเขาพูดนะฮะนะครับเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์อัดงบนะครับนะงบประมาณภายใต้โครงการ Job Support ์ตชิมโดยกระทรวงการคลังจะเริ่มจ่ายให้นะครับให้กับเจ้าของกิจการกว่า1.4แสนลายทั่วสิงคโปร์แล้วนะครับจำนวน7,000ล้านดอลลาร์ นะนะครับนะเจ็ดพันล้านดอลลาร์นะครับเจ็ดพันล้านดอลลาร์นะครับก็จะจ่ายเงินสนับสนุนเนี่ยสัดส่วน75%ของเงินเดือนนะครับนี่แหละครับก็เป็นข่าวนะฮะนะครับก็มากมายและพนักงาน2ล้านเนี่ยคือประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไม่ให้ตกงานนะครับจะไม่ให้ตกงานก็เป็นเรื่องที่ดีนะสีพีเขาเสนออย่างเงี้ยเขาจะช่วยรัฐบาลคือไม่ไล่พนักงานออกนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ เพราะว่าการที่ต้องจ้างพนักงานออกโดยที่ไม่มีงานทําไม่มีไรายได้นี่ก็ถือว่าเป็นภาระหนักของภาคเอกชน,นอันนี้ก็ถือว่านโยบาย CP ก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารัฐบาลขอทานนี่ก็หยุดพูดได้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่เป็นความจริงอย่าไปใส่ร้ายเขานะครับนะนะเพราะประเทศชาติกําลังลําบากนะจะชิปหายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายค้านก็อย่าไปเล่นการเมืองอะไรเยอะตอนนี้ทํายังไงต้องช่วยรัฐบาลไม่ใช่มาจะมาล้มรัฐบาลตอนนี้ ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดล้มไปตอนนี้ทาไงยุ่งเนี่ยนะบางคนบอกรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกทางไม่อะไรต่างคือทํายังไงแล้วแต่เนี่ยใครมีข้อทวงติงเสนอแนะอะไรที่มันสร้างสารรตอนนี้ต้องช่วยกันไม่ใช่ไปให้รัฐบาลลุงตู่ล้มล้มขึ้นมาทําไงอะตอนนี้นะครับบ้านเมืองกําลังวิกฤตต้องช่วยกันนะครับทั้งฝ่ายค้านร,รัฐบาลอันนี้อันนี้ฝากเลยนะครับต้องช่วยกันทํายังไงช่วยกันไม่พอใจเดี๋ยวจบจบโควิดแล้วเนี่ยไปด่าลุงตู่ที่หลังไม่เป็นไร นะครับแต่ตอนนี้ก็ช่วยกันเสนอนะถ้าไหนลุงตู่ทำไม่เข้าท่าก็เสนอนะนะครับทีเนะไม่ใช่มาเล่นการเมืองกันนะครับปล่อยข่าวหรือข่าวเท็จทำให้คนในสังคมเกิดการโต้แย้งโต้เถียงอะไรกันอันนี้ไม่ถูกต้องอันน่ะอันนี้ฝากเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มีการปล่อยข่าวหรือว่าจะมีการแจกเงินอ้างว่าแม่ธนาธรจะไปแจกเงินให้ประชาชน2000คนนะครับ ประชาชนก็ไปยืนรอร้อนเสียงโลกเสียงอะไรต่างๆ่างยังดีตำรวจเทศบาลเชื่อกันชี้แจงนะครับสร้างความวุ่นวายกันนะครับนี่นะครับนะฮะดูนะครับวันนี้นะครับปล่อยข่าวลือว่าแม่คุณธนาธรเนี่ยนะนะครับเจ้าของซัมมิตเนี่ยนะครับจะไปจะจะไปแจกเงินที่ซอยวัดด่านโอ้โหดูนะครับคนเราทำไมมันทำงี้นะฮะนะนะครับเนี่ยเล่นการเมืองกันเนี่ยปล่อยข่าวเท็จ ประชาชนก็หลงเชื่อเขามายืนรอกันครับจะรอรับเงินแจกจากแม่คุณธนาธรพักอนาคตใหม่ซึ่งมันเป็นความเท็จมันไม่เป็นความจริงรนะครับเนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างกระสกระปกในภาวะที่คนกําลังเดือดร้อนไปซ้ําเติมประชาชนต้องไปรวมตัวกันเสี่ยงเสี่ยงในการที่จะเป็นโควิดร้อนเขาลําบากแล้วไปหลอกลวงนะครับเพื่อหวังผลทางการเมืองเราก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายไหนนะแต่เป็นเรื่องกรสอกระปก นะเพื่อทําลายชื่อเสียงคุณธนาธรพักสีสม้มซึ่งตอนนี้ก็ยุบพักไปแล้วบางคนก็บอกว่าธนาธรอะไรเนี่ยเอาเอาเงินมาแจกเป็นการหาเสียงล่วงหน้าก็ธนาธรมันโดนยุบพักไปแล้วและธนาธรมันก็โดนตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วนะโดนฟ้องอาญาไม่รู้จะติดคุกเมื่อไหร่แล้วมันจะไปซื้อเสียงล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นการปล่อยข่าวเท็จจากคู่แข่งทางการเมืองซึ่งเราไม่รู้เป็นใครนะครับก็บเนี่ยบอกว่าเนี่ย เอาเงินมาแจกเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยแม่ธนาธรเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้ามันจะไปซื้อเสียงได้ไงก็พักอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วธนาธรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเล่นการเมืองไม่ได้อีกแล้วแล้วมันจะไปซื้อเสียงหาบิดดอนมารดาคุณหรือไงครับมันมันไม่ใช่ครับคือมันปล่อยข่าวแบบชนิดที่ว่านะเห็นประชาชนกินหญ้าหรือไงแต่ถ้าใครติดตามเพจทนายครายทุกข์จะรู้เลยว่า ธนาธรเขาเล่นการเมืองไม่ได้แล้วเขาจะไปซื้อเสียงทําหอกทําดาบอะไรนะนะแค่คิดมันตักกะมันก็มันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางนะ,นะอย่าไปหลงเชื่อนะใครเป็นลูกเพจธนาัยใายทุกเนี่ยมันต้องฉลาดนะไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆแบบไม่ต้องใช้สมองกินข้าวธนาธรพักมันโดนยุบไปแล้วธนาธรมันก็เล่นการเมืองไม่ได้จะติดคุกไปกี่วันแล้วเนี่ยเขาจะฟ้องอาญายอีกแล้วเนี่ย แล้วมันจะไปซื้อเสียงทําหอกทำดาประลายกันมันโกหกตอแหละนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้คนเข้ามาดูทาง Facebook ก็ทั้งหมดก็8 0ด0 YouTube ิบ0 0สาพันเจ็ดก็หมื่นกว่าคนนะครับหมื่นกว่าคนที่เข้ามาดูนะฮะนะอย่าไปหลงเชื่อนะครับธนาธรไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสียงล่วงหน้าเพราะมันเล่นการเมืองไม่ได้แล้วมันจะซื้อทำไมนะ่ะนะนะครับ มันไปซื้อเสียงซื้ออะไรไม่ได้พวกนี้คือพวกหลอกลวงเข้าใจนะครับนะเชื่ออะไรต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลและคนพูดมันต้องมีความน่าเชื่อถือสูงผมจะไม่มีการหลอกลวงต้มตุนประชาชนผมจะพูดตรงไปตรงมาเพราะผมไม่ต้องการสปอนเซอร์อะไรจากใครนะไม่ได้รับนโะยบายมาจากพรรคการเมืองไหนว่ากันไปตามเนื้อผ้าตอนนี้บ้านเมืองต้องการความสามัคคีจำผมพูดวนะ้อย่าเล่นการเมืองเยอะอะไรไม่จริงอย่าไปใส่ร้ายรัฐบาล แต่ถ้าอันไหนรัฐบาลทําเลวทําชั่วเอาด่าเข้าไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําผิดทําชั่วอย่าไปอย่าไปใส่ร้ายเขานะครับเข้าใจนะครับอ่านะอาจารย์พูดตรงไปตรงมานะครับนะครับตอนนี้ก็คนก็เข้ามากันเรื่อยๆนะครับตรงไปตรงมานะอย่าใส่ร้ายคนไม่เอาอืมนะครับเนี่ยเรื่องข่าวเท็จข่าวลวงเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับนะไม่มันไม่รู้จะทํากันเพื่ออะไรยังไงกันนะ นะครับแล้วก็นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับนี่นะครับในอะไรวันนี้ข่าวนะครับนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะข่าวด่วนมาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรติดโควิดพุ่งกว่า2.3แสน2องแสนสหมื่นคนจัดเป็นเมืองที่ติดโควิดสูงที่สุดในโลกโอ้โหฟังแล้วกวส2งล้านสแสนคนโอ,โ,โอ้โหสองสองแสนสอแสนสหมื่นคน นิวยอร์กอเมริกาประเทศเจริญแล้วหนักนะครับเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยน้อยมากแล้วถือว่าโชคดีนะทุกคนต้องเชื่อฟังที่รัฐบาลประกาศใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านสองยามั่วสมอย่าฝ่าฝืนโคเอร์ฟิลอย่าไปนั่งดื่มเหล้านะครับนะจำไว้เลยนะอย่าไปกินเหล้าแก้วเดียวกันหลอดเดียวกันแรงต่างนะรัฐบาลเขาว่าไงต้องต้องตามนั้น นะครับต้องช่วยช่วยรัฐบาลนะครับช่วยกันนะครับนะฮะนะครับเข้าใจนะครับเนี่ยโควิดก็เยอะเนี่ยข่าวล่าสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีม้าตายเกือบ300ตัวติดโรคระบาดครับเป็นโรคก,การระโลกแอฟริกาที่ที่โคราชนะครับนะม้าแข่งตายไป300ตัวนะครับม้าแต่ละตัวเนี่ยเป็นม้าแข่งตัวละ0,000นบาทถึงตัวละล้าน ตายไปสามร้อยสามร้อยตัวก็สามร้อยล้านน่ากลัวนะเนี่ยม้าตายสามร้อยตัวโรคใหม่นะครับกาลโลกแอฟริกาโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวโอ้ยผวานะไอ้โววิด่ก็จะตายกันหมดทั้งทั้งโลกแล้วไอ้นี่มหมีกแล้วนะกาละโลกอะไรใหม่กนแล้วโรคอุบัติใหม่ครับอุบัติใหม่ก็หมายถึงว่าโรคใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นไม่เคยมีมาก่อน,ก,นก,นะอก,ก็น่ากลัวนะต้องรักษาสุขภาพกันนะครับต้องรักษาสุขภาพกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับอย่าปล่อยข่าวเท็จข่าวอะไรกันนะครับอนะครับนี่ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ไม่มีงานทําสถานบริการห้างร้านต่างๆก็โดรนรัฐบาลสั่งปิดหมดเพื่อป้องกันโรคคนก็ไม่มีจะกินไม่มีงานทําไม่มีรายได้โอ้ยนะครับเห็นภาพข่าวนะครับที่ดอนเมืองเนี้ยนะดอนเมืองก็มีมีคนเอา เอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาอะไรไปแจกครับคนนี่ก็เป็นไงเบียดเสียดกันไม่เว้นระยะห่างครับประตูท่าแพอ,าอะไรที่อะไรท่าแพเชียงใหม่ก็เหมือนกันคนก็เบียดเสียดเข้าไปนะครับการแจกการอะไรต่างๆไม่ได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครและก็ผู้ว่าเชียงใหม่ก็แจกกันเข้าไปครับคนก็อดอยากครับ โอ้เห็นแล้วมันน่ากลนะัวในประเทศเราอะไรมันจะวิกฤตอะไรขนาดเนี้ยคนก็ไปเบียดไปเสียดกันบางคนก็ไม่ใส่หน้ากากบางคนก็ใส่บางคนก็ใกล้ชิดกันไอ้ลดกันเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายที่เป็นข่าวที่ดอนเมืองแล้วก็ทท่าแพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเอาเงินเอาอะไรจะไปบริจาคมันต้องไปแจ้งผู้ว่าก,ก่อนนะเขาจะมีเทศบาลมีเจ้าที่คอยจัดระบบระเบียบให้เนี่ยนับแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามแล้วนะครับ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเขาประกาศชัดนะถ้าคุณทําแบบนี้คุณจัดโดนนะครับเท่ากับว่าคุณจัดให้มีการมั่วสมกัน,นคุณจะโดนจําคุกสองปีนะครับก็มีคนใจบุญก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้มันจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพราะคนมันอดอยากกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะบริจงบริจาคเนี่ยคุณต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ขออนุญาตก่อนให้เทศบาลให อ,อำเภอให้เขตเขาจัดการเองไม่ใช่อยู่ดีๆไปแจกกันแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งที่ดอนเมืองแล้วก็ที่ท่าแพนะครับนะต้องจัดระบบระเบียบกันใหม่นะครับนี่กราบเรียนพี่น้องนะมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีฝา่าฝืนข้อกำหนดนะคนมันไม่กลัวตายหลอกติดโควิดตายก็ช่างมันตอนนี้ไม่มีจะกินทำไงรัฐบาลก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึงถามว่ารัฐบาลพยายามทำหน้าที่ยังพยายามทำ นะแต่มันยังไม่เครือบมันยังไม่ครอบคุมรัฐบาลเขาก็พยายามทําอยู่ส่วนไอ้วิธีการทํางานรัฐบาลมันจะเป็นที่พอใจประชาชนหรือไม่เนี่ยก,ก็แล้วแต่นะบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจรัฐบาลนี่ต้องพูดความจริงนะเราสามารถวิจารณ์ได้รัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่จบไม่สิน้นไอ้ลงทะเบียนก็บัตรประจําตัวไม่ครบมั่งนะโดนโดนยัดเยียดเป็นเกษตรกรมั่งอะไรต่าง ต้องรออุทธร์บ้างอะไรต่างๆมันมีหลายเรื่องหลายราวที่มันทําให้คนที่เขาต้องการเงินเนี่ยมันได้เงินช้าอารมณ์ก็เสียก็ด่ารัฐบาลกันเต็มไปหมดอ่ะนะฝ่ายค้งฝ่ายค้านก็ผสมลงด่ากนันเข้าไปนะครับว่ากันไปก็รัฐบาลก็ต้องใจเย็นๆเข้มแข็งอย่าโกรธนะนะครับก็ก็ดูคนต่อไปนะนะครับเนี่ยเรื่องคนมันอดอยากเนี่ยมันเยอะเยอะเหลือเกินอืมนะครับบางคนก็บอกให้ไปแจกตามบ้าน นะรัฐบาลก็กำลังดูว่าจะเอาอยัางไงกันเห็นบอกคนไหนอูธทร์เสร็จปุ๊บ,บก็จะไปตรวจถึงวินมอเตอร์ไซค์ถึงบ้านเลยนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับอืมนะโฆษกรัฐบาลก็ถแถลงชัดนะครับไม่ได้หวังเงิน20ส่สิบเศรษฐีนะนะต้องการนะครับแนวทางร่วมแก้ปัญหาวิกฤตโควิด19เป็นทีมประเทศไทยคือคนไทยด้วยกัน เพราะฉะนั้นก็อย่าเที่ยวไปบิดเบือนไปใส่ร้ายอะไรกันนะครับน่ะนะกองทัพเรือเขาถแถลงข่าวนะครับอย่าไปใส่ร้ายเขานะครับเรือดำนงดำน้ำเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วนะชะลอซื้อเรือดำน้ำําอืมเรือดำน้ําลุงป้อมเนี่ยไม่มีแล้วกองทัพเรือบอกตัดงบสี่พันหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะฮะข่าวด่วนในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับนะครับกองทัพเรือชี้แจงนะครับงบสี่พันหนึ่งร้อยล้าน ที่จะซื้อเรือดำน้ําเนี่ยนะของลุงป้อมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วเรือดำน้ําไม่ต้องอะตอนนี้ก็กองทัพเรือบอกไม่เอาแล้วครับเห็นแก่ประเทศชาติ4,100ล้านไม่เอาแล้วไม่ต้องซื้อมาแล้วดำน้าตอนนี้ไม่ต้องดำแล้วนะครับก็เอาเงินเอาเงินส่งคืนรัฐไปแก้วิกฤตโควิด -19 นะเดี๋ยวจะหาว่าทหารเนี่ยโอ้โหเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำหมดไม่รู้มึงจะดำไปไหนกัน นะจะไปไปไปดำไปลบกับใครตอนนี้ต้องรบกับเชื้อโรคอย่างเดียวก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่าด่ากองทัพเรือเลยพอแล้วด่าถึงวันนี้วันสุดท้ายพอแล้วด่ากองทัพเรือมานานแล้วนะไอเรือดำน้ำเขาไม่ซื้อแล้วจบไม่ต้องไปด่าเขาอีกนะแล้วก็หลายๆคนก็อย่าไปตีกินแบบนี้นะในเมื่อเขาคืนงบหมดแล้วก็อย่าไปด่าเขานะครับนะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาในเมื่อเขาไม่ซื้อแล้วเรือดำน้ำตอนนี้ก็ใช้เรือแจวไปก่อน นะครับใช้เรือแจวเรืออะไรไปก่อนนะครับอืมนะครับนะนะฮะนะการแจกของสูที่น่าสนใจก็อ่าก็มีบางจังหวัดเขาแจกดีนะนะครับเขาเว้นระยะนะนะครับมีบางจังหวัดนะครับที่เขาเว้นระยะนะครับนะผมก็จะนําข่าวมานะครับที่เว้นระยะนะมีที่ไหนบ้างนะครับอ่นะจังหวัดไหนเนี่ยนะอ๋อที่อุดรธานี นะครับอุดรธานีเนี่ยโอเคอันนี้ก็เว้นระยะดีนะเขาแจกอาหารเป็นถุงๆข้าวสารอาหารแห้ง500ถุงนะครับนะครับเนี่ยนะครับที่จะนะที่ศาลาการประเรียนวัดบ่อสร้างนะหนองสำโรงบ้านเหลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีอันนี้ดีครับจัดระเบียบดีนะห่างกันคนละเมตรก็ถือว่าดีมากนะครับนะดีมากเราก็ดูนะอันไหนดีเราก็มาชื่นชมใน,นข่าวด่วนมาเหมือนกันนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย นะครับตอนนี้คนดูทาง Facebook ก็บ8 0 0เท่าไหร่ครับ712 YouTube ก็4,000กว่าคน4,500ก็ประมาณนะ1 3 0 0นคนกราบกราบพระคนมากกราบขอบพระคุณนะครับนะนะครับอืมนะฮะนะครับ,นะรบก็ว่ากันไปผู้ว่าอัศวินครับถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้บอกว่าใครจะแจกของต้องแจ้งเขตจัดระเบียบทุกครั้งมิฉะนั้นผิดกฎหมายนะ อันนี้ผู้ว่ากรุงเทพบอกนะนะเพิ่งจะคิดได้ยังไงนะข่าวมันออกทุกวันวันนั้นวันนี้เขาจะแจกของแจกอะไรต่างเนี่ยอยากจะตําหนิไปยังผู้ว่าผนะู้อำนวยการเขตไม่รู้เลยเขตดอนเมืองเนี่ยเขาจะแจกของเนี่ยเขาบอกกันล่วงหน้าประชาชนเขารู้หมดพออเขตไม่รู้ลเลยนะไม่รู้เหรอทําไมไม่ไปดูแลไปจัดการไปจัดระเบียบประชาชนเขารู้หมดว่าพรุ่งนี้กี่วันจะแจกของแจกอะไรเขารู้กันหมด แต่ผู้นวยการเขตไม่รู้ลนะ่ไปนั่งเป่าสากอะไรอยู่ที่ไหนนะครับนะต้องแจ้งผู้ว่าแจ้งผู้นวยการเขตต้องเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่เทศกงสกิดไปจัดระบบระเบียบทําไมไม่ดําเนินการนะข้าราชการนะครับอยากให้ประชาชนเขาบอกว่านะเป็นข้าราชการแล้วก็นะไม่ทํางานเสียดายภาษีนะครับอยากให้เขาด่าว่าได้นะนะครับเสียดายภาษีเนะี่ย มันต้องคอยดูถ้าแพ้ก็เหมือนกันนะครับประชาชนเขารู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะมีคนเอาของมาแจากผมถามนะครับนายอำเภอผู้ว่าเทศบาลไม่รู้หรอครับไปนั่งเป่าสากอยู่ที่ไหนครับนะเอ่อนะอยากจะรู้เรื่องการไปนั่งเป่าสากอยู่ที่ไหนสมควรจะเด้งนะปล่อยให้มีการแบบไปรวมตัวกันแจกของแบบนี้โดยไม่เว้นระยะเนี่ยต้องเด้งนะเด้งผู้ว่าเด้งนายอำเภอเด้ง นายกเทศมนตรีอะไรพวกนี้ต้องลงโทษนะนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนว่าพวกเข้าเกียร์ว่างทางานแบบเช้าชามเย็นชามแบบเขาว่าไม่ทํางานเชิงลุกนะครับนะฝากนะครับฝากนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดา่าต้องตาหนิเลยนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องว่าจริงมาาที่ผมพูดเนี่ยนะคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะแจกของแจก,กอะไรกันเมื่อ,อไหร่ชาวบ้านเขารู้หมดอนะนะชาวบ้านเขาว่าอดอยากเขารู้หมดนะ แต่เขตไม่รู้อำเภอไม่รู้เทศบาลไม่รู้หมายความยังไงและไอ้คนพวกนี้มีไว้ทําไมผู้ว่ามีไว้ทําไมนายอำเภอผอ,เ,อเขตนายกเทศมนตรีมีไว้ทําไมนะครับกินเงินเดือนเพอรสีไปเนี่ยนะชาวบ้านตะกี้ก็โทรมาถามว่าไอ้พวกนี้มีไว้ทําไมเนี่ยมันไม่ทํางานเนี่ยจะมีไว้ทําไมนะครับอืมนะครับนะมันต้องทํางานเชิงลุกไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร์เอาผ้าปิดปาก นะแล้วก็เล่นมือถือส่งไลน์ดูเฟ e บุ๊กไม่สนใจประชาชนนะครับนะครับเนี่ยเยบางคนเนี่ยขราการเนี่ยครับเนี่ยหลายคนบอกเนี่ยวัวหายล้อมคอกปล่อยให้เขาไปรวมตัวกันสุดท้ายเขาติดโควิดมาแล้วถึงจะมีมาตรการนะครับนะครับนะนะครับนี่ครับบอกว่าอะไรอยู่ห้องกงร้านอาหารเปิดตามปกติ เออดีนะฮ่องกงดีนะเมืองไทยยังเปิดแล้วไม่ได้เลยว,วันนี้ผมก็ไปสั่งอาหารอาหารก็ต้องใส่กล่องกลับบ้านะนะเจ้าของร้านก็ลําบากกันนะอืนะครับเอา่าว่ากันต่อไปนะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจจารย์ก็จัดมานะครับอ่ะข่าวล่าสุดข้าราชาการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยบริจาคเงินเดือนร้อยละห้าร้อยละห้าสิบเป็นเวลาสามเดือนจัดตั้งกองทุนร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับ นเนี่ยขบราชการระดับสูงกระทรงมหาไทยเขาตัดเงินเดือนตัวเอง50% 3สิบเอนสาดือนสวรครับเศรษฐีทั้งนั้นคนละ7-80ล้านฐานะทั้งนั้นในพลก็เยอะแยะ7-80คนไอ้พวกแกพวกเท่าทั้งหลายอดีตอธิบดีอดีต,ดตนักกฎหมายนะสวรบริจาคเงินหน่อยครับสวเงียบเลยครับงานก็ไม่มีอะไรทําเลย นะเป็นไส้ติ่งของประเทศที่เขาว่ากันน่ะประชาชนเขาว่าผมไม่ได้ว่านะคือสวเนี่ยมันเหมือนส่วนเกินของประเทศเป็นไส้ติ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยอบจอบจต,ต่างเนี่ยเขาบริจาคเงินกันสวนะหายหัวไปไหนหมดบริจาคเงินนี่ครับนะพวกไส้ติ่งของประเทศทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้เห็นหัวเลยนะครับ บริจาคเงินเดือนละแสนวบาทเนี่ยประเทศชาติกําลังจะจะล่มจะจมกันอยู่แล้วเนี่ยนะสะวนะครับบริจาคครับเขาบริจาคก,กันหมดแล้วสละเงินเดือนนะครับนี่ขราชการแค่ข้าราชการมหาไทยเขายังสละเงินเดือนสามเดือนเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสามเดือนเขาเขาสละกันตั้งกองทุนร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่สวประเทศไทยมันไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครเลยมันหายหัวไปไหนไปเนา หน้าที่หลักมันคืออะไรอวยรัฐบาลด่าฝ่ายค้านด่าประชาชนชังชาตินะวันวันมันมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของมันเลยพวกเนี้ยนะจากสอวอบางคนก็เรียกว่าสพรสพรรัฐบาลอย่างเดียวมันไม่ได้มีประโยชน์เลยพวกสอวอพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ร่ำรวยเศรษฐีคุณบริจาคเงินเลยครับบริจาคนะครับนะอืม แล้วก็ขายเหล้าขายสุราเนี่ยผู้ว่ากทมอบอกว่าเออที่บอกว่าเอาแค่สิ้นเดือนไม่ใช่ต้องขยายต่อนะเพราะฉะนั้นขี้เหล้าเาเบายาคุณลำบากเนี่อาจจะต้องลงแดงตายพวกขี้เหล้าเมายาทั้งหลายนะครับนะครับเพราะว่าจะห้ามขายเหล้าขายเบียอะไรกันต่อไปนะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะฮะจะกินเหล้ากินอะไรไม่ได้นะฮะใครที่ติดเหล้าอะไรก็ต้องไปพบแพทย์ ต่อถือโอกาสเลิกซะเลยนะครับนะอีกเรื่องหนึ่งครับที่เขาตั้งดงตั้งดานนะครับนะเขามีเจ้าหน้าที่มีตำรวจมีฝ่ายปกครองมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครมันมีพวกกลางพวกกลางก็มีทั้งเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นประชาชนเป็นผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวดา่านเจ้าหน้าที่เขานะพอไปถึงด่านพอโดนจับพวกก็ด่าดา้วยถ้อยคำหยาบคายนะล่าสุดนี่ก็มี จ่าทาหารครับไปด่าผู้ว่าจังหวัดตรังนะก็ถูกดำเนินคดีสุดท้ายเนี่ยต้นสังกัดสั่งจำขังตามผิดวินัยทาหารจำขัง45วันนะครับที่ไปด่าผู้ว่าใช้วาจาไม่สมควรกลางเหลือเกินกับผู้ว่าตรังนะนะฝ่าฝืนเรื่องล็อกดาวห้ามข้ามจังหวัดอะไรต่างๆนะเนี่ยครับโดนไปเรียบร้อยแล้วโดนวินัยทาหาร นะครับกลางนะครับไปเจอด่านกูจะไปกูเป็นทหารอะไรตังเนี่ยนี่นะเนี่ยเรียบร้อยเลยครับนะโดนนะครับสั่งจำขังคุกทหาร4-5วันส่งไปทำลงวินัยกองทัพภาค4งดบำเหน็จช่วงครึ่งหลังปี6-3ด้วยนี่แหละครับนี่มัน,เป,นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากอะนะเนี่ยดาเลยครับไม่สนเป็นผู้ว่านะเนะถียงเดือด ชายหัวเกียงอ้างทหารจะผ่านด่านห้ามเข้าออกจังหวัดตรังไม่สนเป็นผู้ว่าก็ไม่สนโอ้โหดูดีนะมันใหญ่เหลือเกินทําลายภาพลักษณ์ทหารนะครับทําให้ภาพลักษณ์ทหารดูแ yeah, ย่นะครับอืมอืมนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกเนี่ยาเจอด่านก็ต้องหาเรื่องทะเลาะก,กับตำรวจที่ด่าน เขากําลังแบบรักษาความสงบมันก็มีไอ้พวกเจ้าของเพจบางเพจพยายามยุให้คนทะเลาะก,กับเจ้ากับตํารวจทหารมันจะได้เอาคลิปไปเปิดแล้วก็รับบริจาคไอ้พวกนี้ก็มีไอ้พวกนี้ก็ไอ้พวกระยยำจริงๆอะนะครับนะมาเชียร์เลยใครก็ทะเลาะก,กับด่านตารวจทหารมานี่ส่งคลิปมามาไลฟ์สดดา่าพอไลฟ์สดดา่าปุ๊บอ่าเลขบัญชีช่วยบริจาคเงินให้เจ้าของเพจด้วย ตอนนี้เจ้าของเพจอดอยากเหลือเกินอะไรเงี้ยเนี่ยไอคนพวกนี้มันแย่มากมันก็เลยทําให้คนไปเจอด่านปุ๊บก็ไปไงหัวหมอถ่ายรูปทะเลาะไอพวกขยะสังคมเนี่ยพอเอาคลิปมาเปิดปุ๊บก็ไปไงอ่าอย่าลืมนะเลขบัญชีของอ่านะอ่าของผมนะครับผมเป็นคนไลฟ์สดอย่าลืมโอนเงินเข้าบัญชีด้วยมีมากโอนมากไอเนี่ยพวกนี้มันเหนื่อยเลยมันจะพูดยังไงนะครับบ้านเมืองนะครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับ นะครับพวกนี้นะครับถ้าเราไปเจอพวกไร้สดรับบริจาคก,ก็คือพวกนี้เขาเรียกว่าพวกนะหากินกับการไร้สดนะครับแล้วก็ดา่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการดา่าหมดนะทั้งๆทงี่ช่วงนี้มันโควิด -19 ไปเอาคลิปที่คนไปดา่าเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงตองทหารเอาไปโพสต์แล้วก็วิจารณ์โอ้โหเจ้าหน้าที่ทํางานไม่ไดีเรื่องนะให้ประชาชนนเดือดร้อนแล้วก็อ่าพี่น้องเชื่อผมนะครับ ผมจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องอันนี้เลขบัญชีผมครับนะครับเลขบัญชีผมครับอ,อย่าลืมโอนเงินเอาเข้าบัญชีผมด้วยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองเรามันก็จะลุกเป็นไฟนะครับนะก็ฝากไว้อย่าไปสนใจอะไรก็คนพวกนี้มากยุโยงส่งเสริมให้ทะเลาะกับดานของเจ้าหน้าที่ที่เขาล็อกดาวนี่นะครับนี่ก็เป็นทาหารนีก่ก็กลางผู้วงผู้ว่าคูไม่สนเป็นไงโดนขังไป4ี่วัน เพราะฉะนั้นใครนะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกเปิดอ่าเพจ e b o o k YouTube มาแล้วก็เสร็จแล้วก็ยุยงส่งเสริมให้ทะเลาะกับด่านตรวจโควิด1 9พวกนี้คือพวกขยะสังคมนะพวกเศษขยะสังคมนะนะพวกคือคือเศษขยะของสังคมอะนะอย่าไปหลงเชื่อมันนะมันก็เอาคลิปไปเปิดแล้วก็ด่ากันสนุกสนานไปแล้วก็อย่าลืมโอนเงินเข้าบัญชีผมด้วยนะครับ นี่นะครับมันเป็นอั่งนงี้นะครับนี่อาจารย์ก็จะไปเอาเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจครับนะวันนี้มันก็หลายเรื่องหลายราวแล้วเนี่ยนะค่อยๆพูดกันไปนะครับหลายเรื่องนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งเอ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนะมริกาบุญมีตระกูลที่ปรึกษารัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีเรื่องอยู่กับคุณอัจฉริยะมริกาเนี่ยเขาไปแจ้งความอาัจฉริยะ หาว่าอาัจฉริยะเนี่ยไปด่าเขาทาง Facebook เขาก็ไปแจ้งความหมิ่นประมาทกับพรบคอมวันนี้นายองค์อาจครั้มไพบุญรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เขาบอกว่านะข้อกล่าวหาไล่หลักฐานมันลิกาที่ปรึกษาลัมตีพาณิชย์รอดไม่พบสมาชิกพักกักตุนแมสอืมอ่าก็สรุปง่ายๆเขาก็มาแถลงข่าวเรื่องนายอาัจฉริยะเพื่อนผมเนี่ย นะเขาเขาพูดตำนองว่านายอัจฉริยะเนี่ยไปแฉเขาว่ามาริกาเกี่ยวข้องกับเรื่องกักตุนหน้ากากอนามัยมาริกาเนี่ยคือที่ปรึกษาลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้องค์อาจบอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาริกาผู้บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีหลักฐานว่ามาริกาที่ปรึกษาลำตีพาณิชย์นั้นไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากนะนะนะครับนี่ก็เป็นการสอบสวนภายในพรรคประชาธิป,ปัตย์อ่ะ ส่วนพี่น้องประชาชนจะมั่นใจการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าพักตรวจสอบสมาชิกพักกันเองนะนะนะพักตรวจสอบลูกพักเอางี้แ้กันนะ่ะนะตรวจสอบพวกเดียวกันเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะวิธีการกระบวนการมันน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ให้ประชาชนตัดสินก็แล้วกันผมคงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับ นะส่วนคุณอัจฉิยะก,ก็โดนเขาแจ้งความอยู่อัจฉิยะก,ก็คงต้องสู้สู้คดีกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับอืมนะครับก็มีอะไรอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะวันนี้นะนะครับนะก็ให้ความรู้ให้อะไรกันเต็มที่นะครับอาจารย์นะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจอาจารย์ก็จะนำมาเสนอนะครับก็หวังว่าพี่น้องนะครับอีกเรื่องนึง นายสุพรหรือแลมโบอีสานนะตอนก่อนนี่เสื้อแดงตอนนีเ้เปลี่ยนเสื้อละไปใส่เสื้อลุงตู <c oughs> นายสุพสุพรหรือแลมโบตั้งค่าตั้งข้อสงสัยแม่ธนาทรแจกเงินช่วยโควิดนะนนะนะมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ชี้พื้นที่ตรงนั้นอาจมีการเลือกตั้งสอสอใหม่นะนะครับนนะนะ เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเขตของพลังประชารัฐในกรุงศรีวิไล์นะที่กำลังโดนใบเหลืองและรอสารฎีกาตัดสินอยู่เนี่ยในในในกรุงเ่ยนะที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขาก็เลยถามว่าเป็นการหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าคิดไปไกลนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่ธนาธรไม่ควรหวังผลทางการเมืองนะก็ว่ากันไปนะก็ยังกับคุณแลมโบ้นะครับด้วยความเคารพ ธนาทรนี่โดนยุบพักไปแล้วอนาคตใหม่ไม่มีสมาชิกแล้วนะมันจบไปแล้วแล้วมันจะไปลงเลือกตั้งอะไรพักเพิกม,มันยุบไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะผมว่าคุณแลมโบ้นะอย่าไปคิดเยอะนะเดี๋ยวประสาทแดกตายนะเดี๋ยวประสาทแดกตายนะแลมโบ้นะนะครับแลมโบ่เนี่ยตองก่อนนี่ก็เสื้อสีแดงนะตอนนี้เสียสีจางนะไปอยู่กับสีเขียวแล้วอยู่กับลุงตู่ไปแล้ว ไม่มีอะไรแน่นอนนักการเมืองเนี่ยอุดมการก็เปลี่ยนไปตามการเวลาสมัยทักษิณยิ่งรักก็เสื้อแดงสมัยลุงตู่ก็กลายเป็นเสื้อเขียวไป <c oughs> คือนักการเมืองสมัยนี้มันเหมือนกับพวกอะไรจิ้งจกตุ๊กแกบางคนบอกเอเหมือนปาลาไหลบางคนบอกไม่ใช่ปาลาไหลไม่พอต้องใส่สเก็ตด,ด้วยก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่นะครับ นะว่ากันไปต่างคนต่างมีปากก็แหกปากกันเข้าไปอ่านะครับเออนะครับอยอเตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกินแล้วสายตาดีภายใน3สัปดาห์นะครับอย่าไปเชื่อนะยี่ห้ออะไรเบอร์รี C ่ ACE อะไรเนี่ยนะครับอย่าเชื่อนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นข่าวด่วนมาด่วนมาเลยเนี่ยเมือสองนาทีเนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อนะไอพวกอาหารเสริมไม่จําเป็นอยากกินเลยอาหารเสริม ผมมีเพื่อนเป็นหมอหลายคนเขาบอกว่าถ้าร่างกายเราปกติเราไม่ต้องกินอาหารเสริมเพราะนั่นไอ้พวกโฆษณาทางทีวีทางเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ต้องไปซื้อกินอาหารเสริมไม่ต้องกินถ้าร่างกายปกติไม่ต้องกินกินทําไมกินเข้าไปมันจะสร้างความไม่สมดุลในร่างกายผมไม่เคยกินเลยนะครับไม่เคยกินเลยไม่ต้องกินอาหารเสริมนะครับ นะครับนะครับนะครับนายแพทย์ทวีสินนะครับโคศกสอบอกคอถแถลงนะฮะติดเชื้อเพิ่ม33ป่วยสะสม2,733รักษาหาย1,787ตาย47คนก็ถือว่าน้อยนะครับนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับวันนี้นะนะครับน้อยติดเชื้อเพิ่มแค่33น้อยมากประเทศเราถือว่าเราเก่งนะ แสดงให้เห็นว่าหมอเราเก่งคนไทยใครบอกไม่มีระเบียบพินัยผมว่าไม่ธรรมดานะคนไทยก็กลัวตายใครไม่กลัวตายทุกคนกลัวตายหมดผมก็กลัวนะครับทุกคนกลัวตายอืมปาลีนาเสนอนายกร่อนหนังสือสิบอันดับคนเร็วถึงทักษิณโอ้โหนี่ก็เลอะเทอะนะเยาปารีนาเนี่ยนะเลอะเทอะวันๆเนี่ยเลอะเทอะไม่ได้เรื่องอะ่ะอยากจะอ่านข่าวก็เลยอืมนะครับ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ,อ,อะไรสนใจนะครับนะรวมตัวประท้วงที่พัทพัทลุงครไม่สนพรกฉุกเฉินปิดทางเข้าโรงแรมริมทะเลสาบสงขาอำเภอปากพยูนนะครับนะที่จะใช้สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซียเพราะหวั่นว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ผมว่าชาวบ้านพวกนี้เนี่ต้องมีจิตสำนึกอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนะเนี่ยไปประทงปะทวงไม่สนใจพกลกอฉจุกเฉินะท,ที่ปากพยุนพัทลุงเขาจะเอาคนไปกักตัวคนกักตัวไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่คนติดเชื้อผมอยากให้ชาวบ้านเหล่านี้นะครับมีสำนึกสาธารณะบ้างอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับนะอย่าเห็นแก่ตัวฝากไว้มันเห็นแก่ตัวเกินไปคนพวกนี้ไม่ไหวอะ่ะอืม อืมนะครับนะคนยากคนจนแม่แม่ค้าปิ้งไก่ขายเจอในทุนดอกเบี้ยโหดสั่งไม่มีจ่ายห้ามมาเหยียบในจังหวัดเอา้าเอา้ารีบนะครับตำรวจต้องรีบไปจับนะนะครับเนี่ยที่อุไรอุดรธานีวันเนี้ยตำรวจต้องไปจัดการไอ้พวกหน้าเลือดอะไรตอนนี้เขาจะเป็นจะตายจะมาทวงนี่อะไรกันอยู่อะนะครับอืมนะครับ นะก็ดีใจกับใครต่ใครบางที่เขาหายแล้วแมทธิวลิเดียกลับบ้านได้แล้วดีใจจ้ะนะครับดีใจนะเนี่ยใช้เวลารักษาสามสิบวันอันนี้ก็ดีใจนะนะครับดีใจที่สองผัวเมียเขาสามารถที่จะรอดพ้นกลับไปอยู่กับลูกกับเมียกับผัวกันได้สบายใจนะครับอืมนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืม นะก็หลายๆเรื่องหลายๆราวนะนะพี่น้องประชาชนก็เออนะหลายๆเรื่องนะมันนะครับตอนนี้ทวิตเตอร์ที่เขาเล่นกันมากๆนะครับใครเล่นทวิตเตอร์ก็อย่าลืมไปติดตามไป Follow อาจารย์เดชาทนายคลายทุกนะไป Follow อาจารย์แล้วก็ไปรีทวิตอาจารย์ด้วยส่วน YouTube ก็กดสับสไครต์กดกระดิ่งส่วน Facebook ก็ นะกดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สนะกดไว้มันจะเด้งมาเองว่อถึงเวลาทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานช่วยทำนะนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือของเราก็มีเว็บไซต์ด้วยทนายคลาทุก w w w d e c h a c o m พิมพ์ทนายคลาคทุกก็ได้ไปเจอเว็บไซต์นะเข้า Google แล้วก็ตอนนี้ก็ทนายกุ้งนทนายกุ้งเนี่ยแกเป็นทนายความคดีคดีชู้สาวคดีครอบครัว นะแล้วก็เป็นนักสืบชู้สาวด้วยตอนนี้ก็มาทำคลิปทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคดีครอบครัวเมียหลวงเมียน้อยอะไรต่างๆแล้ทำคลิปก็ฝากให้เอฟตีทนายคลายทุกข์ก็ช่วยติดตามช่วยแชร์ให้เธอด้วยเป็นกำลังใจให้เธอทนายกุ้งก็จะมีและอ่าคลิปตอนจับพิรุษเนี่ยนะพวกคดีครอบครัวชู้สาวอะไรต่างๆเนี่ยไปกดติดตามให้เธอด้วยก็เป็นทีมงานของอาจารย์นะครับนะว่าง โควิดก็ทาคลิปเรื่องผัวผัวเมียเมียเมียน้อยเมียหลวงผัวน้อยผัวหลวงนะเพราะประเทศไทยเนี่ยผู้ชายเนี่ยคนไหนเนี่ยพอร่ํารวยขึ้นมาก็สิ่งแรกที่คิดก็คืออะไรฮะหาเมียน้อยนะครับนะนักการเมืองข้าราชการก็ส่วนใหญ่เมียเมียน้อยทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยปัญหาเมียหลวงเมียน้อยมันเยอะแยะไปหมดนะพอมันมีเมียน้อยก็เป็นต้นต้นเหตุของการทุจริตนะครับเป็นต้นเหตุการทุจริตพอมีเมียน้อยเพราะว่าอะไร ไหนจะหาให้เมียหลวงกินให้ลูกต้องให้เมียน้อยเมียแรยงต่างก็เป็นที่มาของการทุจริตปัญหาความแตกแยกในครอบครัวคดีชู้สาวอะไรต่างเนี่ยติดตามนะทนายกุ้งอนายอำนวยพรด้วยก็ฝากไว้นะอยู่ในคลิปนะมีอะไรที่น่าสนใจนะอาจารย์ก็พยายามนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะฟังอาจารย์แล้วหายเครียดขอบคุณมากครับ ประกันสังคมอมืเป็นยังไงประกันสังคมก็เขาก็กําลังจะดําเนินการจะจ่ายเงินจ่ายทองนะฮะนะก็ติดตามกันไปแล้วกันว่าเขาจะจ่ายยังไงนะ่ะผมก็จําไม่ไหวมันอะไรแต่อะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะทั้งประกันการว่างงานอะไรต่อะไรเลิกจ้างพักหยุดกิจการชั่วคราวอะไรมันเยอะแยะขี้เกียจจำลอ,ลองไปถามถามดูค่าไฟแพงมากสองเดือนนี่แหละเนี่ยเรื่องเนี้ยลุงลรัฐบาลควรจะดูแลนะเรื่องค่าไฟเนี่ย นะครับเรื่องค่าไฟเนี่ยสำคัญเลยนะต้องเร็วหน่อยนี่อะไรหาเมียเพิ่มครับอ่าอย่าไปหาเลยเมียเพิ่มนะสมัยนี้เนี่ยเมียเนี่ยจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยส่วนใหญ่เขาไม่เขาไม่รอไปฟ้องศาลแล้วส่วนใหญ่พอนอนหลับมันก็เฉือนคอแล้วเฉือนหัม่มนะเนี่ยค่าไฟเนี่ยรัฐบาลฟังอยู่กับการดโฟงไฟฟ้าเนี่ยนะอย่าดีแต่ประกาศนะครับให้มันลดค่าไฟจริงๆหรือไม่ก็ควบคุมซะไม่เกินหนึ่งพันบาทไม่เกินเท่าไหร่อะไรต่างเนี่ย ชาวบ้านเี่ยที่ทั่วๆไปเนี่ยมีมาตรการเรื่องค่าไฟเพราะคุณให้เขาอยู่บ้านก็จะเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนะนะรัฐบาลต้องเร่งอะไรที่มันจําเป็นต้องเร็วหน่อยอย่าช้าะนะค่าไฟแพงนะครับนะฟังอยู่ในรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ดีแต่ถแถลงข่าวอย่างเดียวอืมนะครับ นะฮะเนี่ยเงินประกันการใช้ไฟนะไม่ใช่ประกันประกันมิเตอร์นะบางคนยังเรียกผิดเรียกถูกเงินประกันการใช้ไฟคืนเขาไปเพราะคุณก็เก็บทุกงวด่ะงวดไหนไม่จ่ายคุณก็ตัดไฟแล้วคุณจะเก็บเงินประกันไฟทําไมนะคุณก็เอาเงินเข้าไปหมุนเนี่ยมันไปเอาเอา,เอาเปรียบประชาชนการไฟฟ้าประเทศไทยเอาเปรียบมันเป็นการเอาเปรียบประชาชนอ่ะพองงวดนี้ไม่จ่ายปุ๊บคุณก็ตัดไฟทุกคนไม่มีไฟมันอยู่บ้านไม่ได้มันก็ต้องมาต่อไฟ แล้วคุณจะเก็บเงินประกันค่าไฟทําไมต้องเยอะแยะเป็นลูกกี่หมื่นกี่แสนล้านเนี่มันเอาเปรียบประชาชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรีบรีบคืนเข้ามาเงินเนี่ยเงินก็ของเขานะพอพอไม่จ่ายไฟก็ตัดปั๊บแล้วคุณจะเก็บเงินประกันทําไมมันไม่เหมือนกันกบเช่าซื้อรถหรือว่าเช่าบ้านอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับนละอย่างอืเออนะครับ ค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆต้องเร็วหน่อยมันแพงคนจะตายกันหมดแนละ้วหรือจะเป็นแบบที่รองนายกสมคิดก็บอกว่าปีพศ25งพเออคนจนจะหมดประเทศคือไปไงตายหมด <c oughs> คนจนจะหมดประเทศคือตายหมดประเทศหรือเปล่าอันนี้ผมผมผมคุยสนุกสนานนะไม่ได้ยืนยันเขาจริงนะเดี๋ยวจะมาฟ้องมาร้องอยู่นะประกันสังคมนะเหมือนกันนะฟังฟังอยู่เนี่ยอะไรที่พูดพูดไว้ช่วยทำเลยนะ ประการการว่างงานถูกเลิกจ้างลาออกอบริษัทพักงานอะไรต่างๆเนี่ยพูดพูดไว้ช่วยทําด้วยแต่ผมจําไม่ได้จะจ่ายกี่ประสงเปอร์เซ็นต์นะแต่รู้นะถ้าหยุดกิจการชั่วคราวต้องจ่าย75% 75%ตามมาตรา75%เพราะเพราะถือเป็นเหตุสุวิสัยมาตรา75%ของพรบรคุ้มครองแรงงานอืมนะน้ำมันน้ำมันก็โอเคลงกันหมดแล้วนะครับ นี่เงินประกันค่าไฟเนี่ยเงินของเขาเองนะชาวบ้านนะเขายังไม่ได้รีบคืนหน่อยนะนะครับอย่าอ้าง AI อนะอะไรอะไรก็โยนความผิด AI 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 นะแล้วก็ไอพวกข้าราชการพวกนั้นอะไอพนักงานรับสากิจการไฟไอพวกนี้จะมีไว้ทําไมนะเปลืองภาษีเปล่าๆนะครับโทษแต่ AI โทษ AI อยู่นั่นเน่ให้อยู่แต่บ้านไม่มีมาตรการรองรับ อนี่แหละครับหอกหักอืไม่รู้หอกใครหักก็ไม่รู้นะอืมนะครับพักนี้พักสินสินเชื่อรถยนต์อะไรก็ไม่ทิ้งไม่จังไฟนั้นธนาคารก็ยังคิดดอกเบี้ยคิดค่าปรับหักเงินยึดรถอยู่เหมือนเดิมรัฐบาลไปดูไปแล้วเข้าใจละครับไม่มีปัญญาไปจัดการเขาไม่มีกฎหมายแต่ว่าต้องไปดูไปแลไปดูไปแล้วนะนะยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง อเอาไงดีนะครับเยอะแยะอืมอ่าดูอาจารย์เหมือนแกงสามช่าได้สาระ <c oughs> นะครับนะบางคนนี่เครียดจนจะบ้าตายไปหมดแล้วนะครับมาบางคนก็เดินกระผ้าออไปหน้าบ้านน,นะนะเยอะไปหมดกู้ออมสินก็ไม่ผ่านเออนะเพราะอะไรเขาปล่อยกู้เฉพาะลูกค้าชั้นดีใครเคยเบี้ยวเคยชักดาบติดหนี้เขาก็ไม่ให้กู้ เขาให้กู้เฉพาะลูกนี้ทันดีนะครับถ้าลูกนี้เร็วๆวเบี้ยวเบี้วจ่ายบ้างมาจ่ายบ้างเขาก็ไม่ให้กูนนะ้นะครับนะนะครับของฟรีไม่มีจริงนะเห็นนะเห็นนะไม่มีของฟรีไม่มีนะครับนะครับธนะนาคารก็ไม่พักหนี้นะส่งแมสเซจท,ทวงหนี้ตลอดคนทวงหนี้ก็ทวงเหมือนเดิมคนยึดรถก็เหมือนเดิมรัฐบาลก็ลองดูดูลองพูดลองคุยดูกับไฟนงไฟนันบ้าง ไม่ใช่ว่าถแถลงข่าวแล้วจบนะมาถแถลงข่าวกับผมนายกก็ยินดีที่จะพักนี่พักอะไรต่างๆสวัสดีครับเ,เราต้องชนะไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะชนะนแค่นี้จบคือนายกลุงตู่ไปถแถลงข่าวยืนหน้าโพเดียล้วประเทศไทยต้องชนะแค่นี้มันมันพูดแล้วก็จบมันไม่มีใครทำเลยนะครับก็ฝากลุงไปตามดูด้วยบอกประเทศไทยต้องชนะปรากฏแบงก์ไฟนั้นมันก็ยังเป็นไง ไม่ได้พักนี่เพราะธนาคารเดียวก็ชนบอกอะไรวะนะอืมนะเกี่ยวอะไรก็กูด้วยวะอะไรต่างๆนะอืมนะครับนี่แหละครับว่ากันไปอืมอยู่บ้านก็ไม่มีตังค์เครียดนะนะครับเดี๋ยวก็ท่ากันตายอีกนะครับอืมนะครับอาจารย์หัวเราะให้ชื่นใจหน่อย <laughs> อนะครับอืมนะครับค่าไฟก็แพง อนอนอยู่บ้านเป็นเดือนแล้วรอห้าพันนะหลายๆคนก็บอกเมื่อไหร่จะโอนมาให้กูสักทีวะนะครับนะให้ประชาชนอยู่บ้านเงินก็ไม่ฉีดลงมาอืมนะครับนะหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ว่าไฟแพงเหลือเกินลุงตู่นะเขาก็เชื่อลุงละหยุดเชื้อนะหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่เขาเป็นไงไฟแพงนะครับ เออนะครับก็ว่ากันไปนะครับลูกนี้ชั้นดีแบงก์ยังมีวงเงินพักชำระนี่ขั้นสูงอ๋อชั้นดีก็พักแค่ระดับหนึ่งนะนะครับ5แอมไม่เกิน90หน่วยใช้ไฟฟี90หน่วยนี่มันไฟติดสารปรภูมิหรือไงโอ้โห90หน่วยนี่ไฟเฉพาะติดสารประภูมิโอ้โหพูดแล้วโดนใจแล้วเนี่ย อไอ้ลุงตูก่กกจะว่ายังไงลุงตู่แกรู้หรือเปล่าลุกน้องก็ชงชงชงไปให้อ่านเนี่ยนะลุงตู่แกก็อ่านไปเสร็จแล้วประเทศไทยต้องชนะอะไรเงี้ยข่าวที่แล้วก็บอกห้าพันเดือนเดียวพอลงจากโพเดียมปุ๊บโคศกนางรัตมวลบอกไม่ใช่ค่ะท่านไม่ใช่ค่ะสามเดือนอ้าวต้องไปแก้ข่าวใหม่วันรุ่งขึ้นนายกบอกอ๋อต้องขอโทษประชาชนด้วยนะที่ทําให้สับสนเนี่ยพวกนี้เนะี่มันก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยพวกเนี้นะ มันชอบหักหลังลุงตู่พวกเนี้ยพวกลูกน้องพวกขี้ข้าทั้งหลายเนี่ยอืมเงินติดล้อพักชําระนี่ลดดอกเบี้ยสามเดือนอ๋อนะครับเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับจะตายกันหมดแล้วนะจบโควิดเจอกันที่ลาดตําเนินเอาไปกันใหญ่แล้เวิรงไอหาบ้าน,นะนะมันนะนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมคืออะไรจน <laughs> ทุกอย่างเหมือนเดิมคือจนนะครับ อืคนก็เครียดด่ากันเละเทะไปหมดในตซเที่ยวนะสสภาคใต้นะจะอดตายกันแล้วไม่เห็นหัวเลยสสภาคใต้ก็มีอยู่แหละภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์คนใต้เขาบอกไม่เคยเห็นหัวพวกพวกเองเลยนะไม่เคยเห็นหัวเลยนะครับเลิกเคอร์ฟิวเถอะประชาชนจะได้ออกไปทำมาหากินอา้าวนายกฟังไว้นะประชาชนเขาอยากจะทำมาหากินเขาไม่อยากได้เลยห้าพันเนี่ย อืมนะครับเนี่ยนะครนี่ตอนนี้ก็คนดูทาง YouTube ก็ยัง5,000ันกว่าคน Facebook ก็7จ0ดนะครับรวมแล้วก็1 3ื0นสามมืนนะคนดูของเราก็ยังเหนียวแน่นหน้ามาขาประจำก็ติดตามอาจารย์อย่างใกล้ชิดนะพรุ่งนี้อาจจะ10บโมงเช้าก็ไม่รู้จะมาจัดเองหรือจะให้ทนายกุ้งมาจัดนะนะครับก็ดูนะติดตามกันของเราอะนะรายการของเรานี่เรื่องจริงอะไรของจริงหมด นะครับวันนี้ก็มีข่าวอธิยะก็ให้ตำรวจไปจับนักข่าวผีเรียบร้อยแนละ้วนะครับเนะี่ยเดี๋ยวนี้ก็อ้างตัวเป็นนักข่าวนักอะไรเยอะแยะนะไอ้พวกนี้นะไปถ่ายรูปนคนนั้นคนนี้ถ่ายตำรวจถ,ถ่ายน่นถ่ายนี่อ้างตัวเป็นนักข,ข่าวเขาเรียกนักข่าวผีไม่มีสังกัดอะ่ะแล้วก็ไปตบรัพย์ตบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวนี้พวกตบทรั์เยอะพวกอ้างตัวเป็นนักข่าวเจอที่ไหนเดี๋ยวขอดูบัตรไม่มีถ่ายคลิปเลยไลฟ์สดเลยพวกนี้คือ นักข่าวสายโจรพวกโจรนันะ่นน่ะนักข่าวจริงเป็นโจรก็มีเยอะตบส่งตบซับรับ,รบจ้างทําข่าวแล้วก็มีอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันเสื่อมไปหมดหลายๆวงการจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะคุณพัฒนาออยินดีครับนะเนี่ยหลายๆคนก็อยากไปทํางานนะธงชัยบอกแชร์ให้แล้วอืนะครับนะครับเอ,อประเทศถึงข่าววิบัติหรือยัง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 อย่าเพิ่งวิบัติเลยอย่าเพิ่งเลย ด้นะครับเรือดำน้ำเอาไปจำนำได้ไหมไม่ชายขาไม่ซื้อแล้วอย่าไปใส่ร้ายเขานะสี่พันหนึ่งร้อยล้านเขาไม่เอาแล้วทหารเรือเขาไม่เอาแล้วไม่มีไม่มีเรือดำน้ำอย่าไปพูดว่าเอาเรือดำน้ำไปจำนำไม่เอาใส่ร้ายไม่เอาไม่พูดไม่ดีเขาไม่ซื้อแล้วอย่าไปว่าทหารเรือรายการเราต้องตรงไปลงมาเราไม่จะขี้ข้านักการเมืองไม่ขี้ข้าฝ่ายค้านนั่งรับจ้างด่ารัฐบาลไม่ใช่ เอาเรื่องจริงสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดอะไรเนี่ยแชร์ให้แล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับอืมอะไรวะเนี่ยเอ่ออะไรวะเนี่ยเออติดตามทุกคลิปเออสิบแปดมงคุบอ่าเนี่ยแบบเนี้ยเยอะแล้วมันก็มีไอ้เพจทนายสายโจนเอาคลิปเสียงอัจฉริยะกับไอ้นักข่าวผีเนี่ยเอาไปเปิด นะไอเพจทนายสายโจนทนายที่ทําคดียาเสพติดแล้วก็ลมก้มคดีแล้วโดนสารออกหมายจับมันก็ไปเอา,เอาคลิปอัธยะเสียงอัธยะคุยกยับนักข่าวผีเอาไปเปิดไอพวกนี้มันทุเรศมากเลยมันเป็นทนายสายโจนนะนะมันปล่อยเอาเอา,เอาคลิปเอาภาพเขามาตัดต่อแล้วก็ดา่าโอ้ยละยำจริงๆผมไม่เคยเห็นใครละายำขนาดนี้นะครับนะนะครับเป็นพวกสายโจนอ่ะนะนะครับของเราเราไม่มีอะไรทําอะไรที่ผิดกฎหมายไม่มี นะครับุอะไรบุญเทพแชร์ให้ลูกดูแล้วครับเอาขอบคุณครับสุดใจแชร์แล้วเอาหลายคนก็แชร์กันนะไม่ซื้อเรือดำน้ำแล้วอ่าค่าคอมนะ่ะไม่รู้ตัวใครตัวมันนะครับนะหลายๆคนนะครับไม่มีเงินซื้อสร้างมอเตอร์เวย์ไปโคราชด,ดีกว่าอา้าวดีดีดีนะอืมอะไรนะค่าไฟแพงนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อย <laughs> <laughs> เราอย่าไปเครียดมาก เครียดแล้วเดี๋ยวบ้าบ้าไปฆ่ากันตายผัวเมียนะครับนอร์เวย์อมอรัตเสียงดังฟังชัดเอ่ออะไรกันบ้างเนี่ยหาดใหญ่เอ่อคดีนายจุรินเป็นไงบ้างก็อัธิญะไปแจ้งความจับแล้วหนึกับพรบอคอมเขาไปแจ้งแล้วอธิญะดำเนินคดีก็เอาจริงเอาจังเลยเนี่ย นะจะเอาติดคุกให้ได้ส่วนจุลินจะผิดหรือถูกก็ต้องแล้วแต่ศาลนะ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์เดชาที่ให้ความรู้คุณเนนอะไรเนนจากฟินแลนด์ตอนนี้ห้าโมงยี่สิบห้าอขอบคุณมากนะจากต่างประเทศนะนะเรื่องหวยหน่อยหวยอะไรละ่ะอ๋อหวยเนี่เลื่อนไปสามงวดรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะอยู่ดีๆเลื่อนออกหวยไปสามงวดแล้วเขาซื้อมาแล้วเขาขายไม่ได้เขาก็เดือดร้อนเ,ขาขาเนีขาก็คาเงินก็คาอย่างเงี้ย รัฐบาลต้องรับผิดชอบกองสลากต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาขอโทษประชาชนไม่ใช่ออกมาเลื่อน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 โดยไม่ได้ขอโทษเลยคือกองสลากเนี่ยคุณต้องมีสปิปีิตไม่ใช่แบบโอ้โหคุณอยากเลื่อนก็นเลื่อนประชาชนก็เดือดร้อนออกมายกมือไหว้ขอโทษประชาชนเยียวยาเขาหน่อยกองสลากอ่าโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเออแชร์แล้วใครวะเนี่ย อันเดอร์สันอะไรวะแม่งอยากให้มีคนกล้าคิดกล้าพูดแบบอาจารย์ก็หลายคนก็ติดคุกไปหมดแล้วเหลือผมคนสุดท้ายที่ไฟ์สดอยู่นอกนั้นก็โดนหมายจับหมายอะไรเต็มไปหมดนะเสียโจเป็นยังไงอ๋อโจโนูโว,วก็โดนด่าเละเสียหมาไปดันไม่พูดจาอะไรที่มันดูแล้วเหมือนการดูถูกคนที่เขาเดือดร้อนอ่ะตายได้ตายไปก่อนเลยนะพูดได้ยังไงวะอพอใคไกันอันดีคนไนะอ้ผู้กองเบ้น นะอ้ผู้กองเบ้นนี่ก็ดูถูกเหยียดหยามประชาชนกูกูมึงมึงมากมึงไอ้ขี้ IQ, เกียจอะไรอย่าไปติดตามมานันในพวกนี้อย่าไปหลงเชื่อสอนหลักสูตรการตลาดมันเคยเป็นนักการตลาดอะไรมันเคยเป็นเจ้าของธุรกิจอะมันเคยประสบความสำเร็จอะไรเอาอะไรมาสอนเคยเป็นแค่าอาดีตตำรวจอืมแชร์แล้วครับธนาลินเออเก็บภาษีแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลดค่าไฟสามเปอร์เซ็นต์ออฟังทุกคลิปชอบฟังอาจารย์ เอ็มซี MC ยนต์ไม่ช่วยเลยเก็บเต็มอาจารย์อืมขนเงินสิบหกล้านเป็นยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็ก็จับเรียบ 100, ร้อยพม่าสองคนผู้หญิงผู้ชายดําเนินคดีไปไม่มีตํารวจไม่ได้ทำอะไรผิดนะไอ้พวกนั้นก็มาแจ้งความแก้เกีว้วตํารวจเขไม่ได้ทำอะไรผิดทางหลวงพวกนี้ใส่ร้ายเจ้าหน้าที่นะครับอืมปาลีนาะทําไมตํารวจช้าอย่งางช้าอย่าง ก็อย่างที่บอกนะเขาก็เป็นคนมีเส้นมีสายปารินาธรรมดาที่ไหนล่ะอืมแชร์ให้แล้วจุธารัฐหัวเลาะหน่อยอะไรวะเนี่ยพิษสมัย <laughs> ได้ข่าวว่าด่านชายแดนยี่สบเอ็ดจังหวัดจะเปิดนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าว่า่างนั้น เงินหมดครั้งแล้วครับอ่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกู้ต่อไปกู้ไปเรื่อยๆกู้มาหนึ่งล้านล้านบาทสักพักกู้เพิ่มไปได้สมคิดก็บอกไม่มีปัญหากู้ได้นะกู้ได้แล้วใครใช้หนี้ต้องถามคุณสมคิดด้วยกู้กู้มาเนะี่ยใครอะประชาชนใช้หนี้นี่มันก็ต้องประชาชนก็ต้องขึ้นภาษีขึ้นอะไรต่างๆประชาชนก็ต้องรับผิดชอบไปเจ็ดชั่วโคตรอะนะครับ แม่ธนาธรไปแจกตังแลมโบ้อีสานบอกเกี่ยวกับการเมืองจะไปเกี่ยวยังไงแล้วก็ธนาธรเขาโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วจะไปซื้อเสียงอะไรล่วงหน้ามันไม่มีพัชของธนาธรแล้วโดนยุบไปแล้วให้อาจารย์อยู่นานๆขอบคุณครับชอบเสียงหัวเราะนะต้องเป็นกําลังใจให้อาจารย์นานๆน,นะเพจพันธมิตรของอาจารย์ก็มีนักลบดากเถื่อนต่อสู้กับนักลบด่าเถื่อน แล้วก็เพจพระเจ้านีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตำรวจตำรวจน้ำดีนะครับเนี่ยนะนะครับรายการฮาดีหมดหวังทำอะไรจีน่าจีน่าจีดาภาอาจารย์หมดหวังทำไงคะเอ้ยอย่าไปหมดหวังเนเปลี่ยนความคิดอยู่บ้านก็าหาอะไรสนุกสนุกดูรายการตลกร้องเพลงเล่นติ๊กต็อกคิดอะไรบวก,บวก นะอย่าไปคิดลบอย่าไปจมอยู่กับอดีตอยา่าอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจสู้ไปนะยังไงร,รักษาสุขภาพดีที่สุดเงินทองไม่มีทั้งมันรถโดนยึดช่างแม่งมันบ้านโดนยึดช่างแม่งไม่เป็นไรนะแต่ว่าสุขภาพเราต้องดีอยู่รักษาสุขภาพไว้นะวันหน้าไม่เหลืออะไรเราก็ไปทำมาหากินต่อมันของนอกกายอยากให้รัฐบาลทำฝนเทียม,มคิดยังไงกับจดหมายนายกถึงเศรษฐียี่สิบคนก็ดีครับ ถามผมนะดีไม่มีอะไรเสียหายนะบางคนก็บอกรัฐบาลถือกะลามันฝ่ายค้านก็มองเห็นตรงกันข้ามผมคิดว่าอะไรอะไรก็ดีหมดเนะ่ยยามบ้านเมืองวิกฤตเนี่ยใครใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีดขึ้นนะครับอืมสนามมวยลุมพินีนายสนามมวยไม่เห็นติดคุกติดอะไรทีเนีไอ้นี่ก็เหมือนกนะันจัดมวยนายกบอกอย่าจัดมันจัดเป็นนายพลเนะี่ยนสนามมวยลุมพินีนะคําสั่งนายกมันยังไม่ฟังเลยอะ เป็นในพลเลยเนี่ยคดีไม่รู้ถึงไหนแล้วสอบสวนเนี่ยมันน่าจะลงโทษมนะันมันไม่ไหวแล้วคนแบบนี้เป็นในพลนะนายกสั่งอ่าจัดมวยมันจัดสุดท้ายเป็นไงโควิดบานเลยอืนะเอเอนะไอ,อ,อ้นักร้องทีดคือคนพวกนี้มันไม่เคยลำบากไม่เคยจนมันก็เป็นคนมีชาติตระกูลมีอะไรก็เหมือนไอ้ผู้กองเบน วันๆมันก็พูดมันทําตัวเหมือนเทวดาเห่าหอนไปเรื่อยนะแล้วก็พูดเห็นมาอย่างนั้นอย่างี้มันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นนักการตลาดมาเลยมันไม่ได้เป็นกู้ประสบความสำเร็จเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปไงเออขายครอสฝึกอบรมเอาตังค์มาจ่ายนะเก็บหกพันเหลือสามพันหรืออะไรนะเห็นมีคนส่งข้อมูลให้ผมคนก็ไปหลงเชื่อคิดว่ามันเป็นเทวดาพวกไลฟ์โค้ดอะไรเงี้ยนะมีหลายดังนั้นอย่างนี้นะมาเรียนกับอาจารย์นะเรียนวันเดียวพวกนี้เป็นเศรษฐีไอชิปหาย เรียนกับมึงวันเดียวน้วจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงงั้นก็เป็นเศรษฐีกันทั้งโลกไปหมดแล้วไอ้พวกนี้ก็ดีแต่พูดอย่างเดียวนะเนี่ยไอ้ผู้กองเบนไอ้ใครตาใครพวกไลฟ์โค้ดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันบอกมันสํานึกเนี่ยมันด่าประชาชนนะช่วงโควิดไอ้คนพวกนี้คนขี้เกียจคิดลบต่างๆมันสํานึกมันออกมายกมือไหว้ไอ้คลิปของมันอะไรต่างๆเหมือนเดิมมันก็เอาไว้ขายคอสเหมือนเดิมมันไม่ได้สํานึกจริงมันก็ยังคลิปที่มันด่าประชาชนเหยียดหยามไอ้ผู้กองเบนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมันไม่ลบหรอก ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นผมเนี่ยผมโดนด่านะผมก็ต้องลบคลิปไปเพราะมันดูถูกประชาชนไอ้นี่มันไม่สนใจนะมันเอายอดหลายคนตามสองล้านกว่าคนดูคลิปมันเป็นล้านมันก็เอาพวกนี้ไปโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็จัดคอร์สฝึกอบรมไล่ที่มันพูดหยาบๆยาบดูถูกประชาชนในยามทุกข์ยากมันขอโทษแต่มันไม่ลบคลิปเห็นนะมันต้องลบคลิปไปที่คลิปพวกนั้นมันมันเป็นการทําร้ายจิตใจซ้ําเติมประชาชน เคโรลิงยังบอกเลยว่าไอ้พวกไร้คนพวกนี้เป็นพวกที่แย่นะครับซ้ําเติมประชาชนมันเป็นการเหยียดหยามเป็นการดูถูกเขาไม่ใช่การสร้างแรงมานานใจไร้คนพวกนี้มันจะเอาอะไรมาสร้างแรงมานานใจมันไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่นักการตลาดแต่ไปสอนวิชาการตลาดคือคนจะสอนการตลาดมันก็ต้องจบด้านการตลาดเคยเป็นผู้อุนในการฝ่ายการตลาดผ่านการบริหารการตลาดมาเคยเป็นฝ่ายขายมาไอ้นี่มันไม่เคยเลยมันจะไปมันจะไปเอาอะไรไปสอนน่ มันก็ดีแต่โม้ไปเรื่อยยังอีกหลายคนใอ้พวกไลฟ์โคตดหาอะไรพวกเนี้ยนะอืมอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับมานะฟังมันพูดมีหลายคนไอ้ขีโม้อยู่ในนั้นเต็ไมไปหมดนะในเฟซบุ๊กอะไลฟ์โคตดโอ้โหนี่มาเรียนกับอาจารย์ออนไลน์เลยนะนะจะขายของออนไลน์นี่มาเรียนกับอาจารย์นะนะเรียนแค่สามวันจ่ายห้าจารย์ทักสี่ห้ามื่นพออ,อบรมสามวันปุ๊บรวยเลยขายของออนไลน์รวยเลยปังนะ ตังตังไม่เห็นมีใครคนรวยก็คือมึงคือไอ้คนที่มาฝึกอบรมเนี่ยมึงรวยมึงก็กินเงินเขาไปโอ้โหนะนะขนาดเพจมันเน่ยต้องบูธเพจเลยนะให้คนมาดูมันยังไม่มีใครมาดูมันเลยมันเปิดเพจยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีใครมาดูเลยนะตัวมันเองยังไม่ประสบความสำเร็จมังจะไปสอนคนอื่นเหรนี่ต้งขายของสินค้าออนไลน์ต้องเอาแบบอาจารย์ต้องเอาแบบนั้นแบบนี้ตัวมันเองมันยังขายไม่ได้เลยยังไม่มีใครดูเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี่ยหากินแบบเนี้ยดีแต่พูดดีแต่เห่าพวกเนี้ยอย่าไปเชื่อมันเอาแต่ยอดวิวแล้วก็เล่นตังประชาชนก็นลําบากไปแล้วตกงานไม่มีงานก็ต้องไปถอนเงินมาแล้วให้มันไปหมื่นสองหมื่นคิดว่าเดี๋ยวจะมาขายของออนไลน์ไปเรียนกับมันแล้วจัมาเปิดเพจ Facebook แล้วก็ขายของออนไลน์แล้วรวยทิพหายลําบากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเงินที่เก็บไว้ก็ต้องไปให้มัน มันก็ดีแต่พูดมันก็ยังไม่เห็นรวยถ้ามันรวยมันก็ขายของมาแล้วมันจะมาพูดทําหอกทาดาบอะไรนะแค่รู้กันเนี้ยไอ้พวกนี้พวกไลฟ์โค้ดคือพวกต้มตุ๋นอย่างเดียวขายฝันหลอกเลื่องเอาเงินก้อนสุดท้ายของของพวกที่มีปัญหาโควิดอยู่บ้านนะครับอืมอืมนะครับก็เป็นหน้าที่ของสคอบอเนี่ยต้องไปจัดการไอ้พวกนี้สคบเนี่ย,ออย,ออยมันโฆษณาชวนเชื่อเรียนเจ็ดวันเป็นเศรษฐี เรียนเจ็ดวันแล้วรวยมีใครรวยบ้างไหมนะพวกมันเนี่ยพวกไฟ้โค้ดมันสอ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 นมาเนี่ยถามว่าเนี่ยมีใครรวยบ้างไม่มีไม่มีมีแต่คนรวยก็คือมันคนเดียวคนสอนมีแต่ราคาคุยนะครับนะมันพูดมันรวยคนจัดรวยแต่คนเรียนน่ะจนเสียเงินหมดอืมอบตควรมีไหมก็แล้วแต่มีไม่มีประโยชน์ไหมนะถ้ามีประโยชน์ก็ควรมี ออยากได้ฝนเทียมเออนายพิชัยฝ่ายค้านบอกว่าหน้าละอายนายกทําหนังสือถึงมหาเศรษฐีเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็เล่นการเมืองกระแสะรัฐบาลไปก็แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเออชื่อนายคนนี้เราก็รู้เลยนะแต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนฝ่ายค้านแซรัฐบาลก็เป็นเรื่องปกติแต่ในในยามบ้านเมืองขับขันนี่ผมว่าเราเว้นวักก่อนหยุดด่ารัฐบาลชั่วคราว มีอะไรที่ร่วมมือกันได้ผมว่าสําคัญกว่าส่วนตัวนะนะส่วนนะส่วนตัวว่าตอนนี้หยุดด่ารัฐบาลรัฐบาลอาจจะทํางานแล้วไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ดีเท่าตามที่เราต้องการช่วงนี้เราก็ชี้แนะนะี่ทวงติงชี้แนะแบบสร้างสรรค์นะเพราะบ้านเมืองต้องการความสามัคคีเศรษฐกิจจะฟื้อในกี่ปีโอ้โหตอบไม่ได้เลยผมโทรถามเพื่อนอยู่ที่แบงก์เนี่ย นักธุรกิจอะไรผู้บริหารไม่สามารถตอบได้เราไม่รู้เลยโควิดจะจบเมื่อไหร่อืมนะครับรัฐบาลกู้เงินประกันสังคมไปอันนี้ผมไม่ทราบไม่แน่ใจไม่น่ามีนะอิสราเอลฝ่ายค้านกับรัฐบาลจับมือกันทำรัฐบาลแห่งชาติเออดีนี่ยคุณเกียรติพงษ์บอกนะอิสราเอลจับมือกัน นะมันน่าจะจับมือกันนะอืมอืมเออบางคนบอกไม่ได่ารัฐบาลแต่สมเพศเอาเป่าแล้วแต่นะ่าผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่ารัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนทุกคนเศรษฐียาจกช่วยกันทํายังไงให้บ้านเมืองเราผ่านวิกฤตไปได้และหลังจากนั้นจะนั่งด่ารัฐบาลลุงตู่เช้ากลางวันเย็นก็ตามสบายนะนะครับนะ ลัมเบลฝ่ายรัฐบาลยังแซะคนอื่นนั่นเ็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแนละ้วลัมเบก็ไม่ควรแซะฝ่ายค้านนะเพราะตัวเองก็บอกว่าเออฝ่ายคาย้านจะเล่นการเมืองตัวเองก็เล่นเนี่ยมันเป็นทั้ยงยงเงี้ยว่าเขาอีเหนาเป็นเองเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมมือกันนะครับเรื่องการเมืองก็ต้องพับพับไปก่อนพักไว้ก่อนนะครับอืมคุณพิสิทธิ์บอกไลฟ์โค้ดบางคนสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่ตัวเองถือกระเป๋าใบละล้านเนี่ยมันก็มันก็แหกตางก็บอกแล้วนะไลฟ์โค้ดไอ้คนที่ฝึกอบรมเนี่ยมันเก็บเงินจากลูกศิษย์คนเรียนไปมันรวยอยู่คนเดียวนอกนั้นก็เป็นไงชิปหายหมดจนเงินเงินของลูกศิษย์ไปอยู่กับมันหมดมันก็รวยอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์ได้เงินได้ยัง5000บาทโอ้ยผมไม่ใช่คนยากจนนะเออไม่ได้มีความลากลำบากอะไรต่างผมไม่ควรได้แล้ว นี่นะครับเอาละครับก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยังหมื่นกว่าคนนะคนดูนะ Facebook ก็7,00 0กว่า YouTube ก็ยัง3 0 0พัก็7จก0็หมื่นกว่าคนก็คืนนี้ก็แค่นี้ก่อนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์พรุ่งนี้10โมงเช้าอาจจะเจอกับผมหรือทนายกุ้งยังไม่แน่นอนวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามอย่างใกล้ชิดช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตาม Twitter YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ทนายคลายทุกมี4อย่าง ช่วยกันติดตามเยอะๆนะครับกำลังใจปเป็นเรื่องสำคัญสาธุหลับฝันดีนะครับ